เกษียณคำที่มนุษย์เงินเดือนทั่วไปอย่างเรานึกว่าเป็นเรื่องของอนาคตยังห่างไกลไม่มาถึงง่ายๆเรื่องจริงเกี่ยวกับการเกษียณที่คุณอาจยังไม่รู้รู้หรือไม่ในปี2564ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์คนสูงอายุมากขึ้นแต่วัยทำงานน้อยลงวัยทำงานต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นรู้หรือไม่คนไทยมีอายุยืนขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงในปัจจุบันทำให้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแล้วเงินเท่าไหร่ล่ะที่จะพอใช้หลังเกษียณลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าคุณเกษียณตั้งแต่วันนี้หากต้องใช้เงินวันละ500บาทหรือ 15,000 บาทต่อเดือนคุณก็ควรมีเงินอย่างน้อย4ล้านบาทเพื่อใช้อีก20ปีซึ่งมีผู้สูงอายุเพียง 4% เท่านั้นที่อยู่ได้ด้วยเงินออมของตัวเองเห็นอย่างนี้แล้วหากยังไม่เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ก็อาจเกษียณทุกในวันหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญชวนองค์กรทั่วประเทศร่วมโครงการ Happy Money Happy Retirement สร้างเกษียณสุขให้พนักงานในองค์กรด้วย3ขั้นตอนง่ายๆที่คุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่1รับรู้ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานในองค์กรขั้นที่2เรียนรู้ผ่านสื่อและการอบรมและขั้นที่3เริ่มต้นออมสม่ำเสมอเพื่อเกษียณสุขเพราะเราเชื่อว่าโครงการ Happy Money Happy Retirement ความสุขทางการเงินสามารถสร้างสุขให้ทั้งคนและองค์กรอย่างยั่งยืนเกษียณสุขเป็นจริงได้ www.z.or.th/happymoney เงินทองต้องวางแผน Happy Money Happy Retirement ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย